ตัดกระดาษสาความยาวความกว้างขอโทษค่ะความกว้างนะคะประมาณ23เซนความยาวก็เท่าแผ่นกระดาษสาเลยปกตินะคะน้ำกุหลาบนะคะช่อหนึ่งซื้อมาปกติมันจะมีประมาณ5ดอกการจัดเรียงก็คือนำ3ดอกมาเรียงต่อกันแบบนี้อีก2ดอกต่อกันอย่างนี้นะคะแล้วก็พันสกอตเทปเมื่อพันสกอตเทปแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตัดก้านให้มีความยาวให้เท่ากันจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพับกระดาษสาจากตรงนี้ถึงตรงนี้พับมาประมาณ2เซนลากยาวไปเลยนะคะ2ฝั่งค่ะฝั่งนี้เหมือนกันพับ2เซนนี่วางดอกไม้ไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็พับจากก้นข้างล่างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับไปอีกค่ะอีกแถบหนึ่งนะคะให้ปิดประมาณใต้ดอกนี้จากนั้นนะคะแล้วก็รวบเลยแบบนี้ค่ะจับมานิดนึงแล้วก็ติดโบค่ะแล้วก็ติดโบนะคะโบใหญ่มากนะคะติดลงไปเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้